งอะไรกันไปหรอมีเมนูสเปเชียลแนะนำใช่ไหมขอแบบที่พวกคนรวยๆเขากินกันนะคะพวกเราสั่งผัดมาม่ากับยำปลากระป๋องไปค่ะพี่หยกนั่นมันอาหารพวกคนไม่มีจะกินเขากินกันผัดมาม่ากุ้งแม่น้ำยำปลากระป๋องปลาแซลมอนค่ะน้องดาววีคิสมายรับเมนูอะไรเพิ่มอีกไหมคะคุณลูกค้าเอาอะไรอีกไหมคะพี่หมูสั่งได้เลยนะพี่ยังคิดไม่ออกว่าเอาแค่นี้ก่อนก็ได้โอเคค่ะงั้นเอาแค่นี้ก่อนค่ะค่ะแล้วเครื่องดื่มคุณลูกค้ารับเป็นอะไรดีคะเป็นน้ำเปล่า2แก้วแล้วกันจ้ะส่วนอีก2คนที่ตามมาค่อยสั่งทีหลังได้ค่ะคุณลูกค้ารออาหารและเครื่องดื่มสักครู่นะคะพี่อกพี่อกพี่อกเสร็จหรือยังครับผมสายแล้วนะพี่อกพี่อกโอ๊ยโอ๊ยแกจะรีบไปไหนของแกเนี่ยพี่ยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยผมจะรีบไปหาวาเขาครับวันนี้นัดเดทครั้งแรกได้เจอผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับถ้าแกรีบมาแกไม่ไปตั้งแต่เมื่อวานเลยล่ะเอาพี่อกพี่จะประชดผมทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ประชดฉันพูดจริงๆพี่จะบอกอะไรให้นะออยเราเป็นผู้ชายเราต้องมีศักดิ์ศรีมีชั้นเชิงสิอย่าไปแคร์อะไรมากปล่อยให้ผู้หญิงของแกรอนิดรอหน่อยไม่เป็นไรหรอกเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่โยผมตื่นเต้นไปหน่อยขอโทษนะครับแล้วไอ้คู่เดทแกที่จะพาพี่ไปเจอวันนี้เป็นพวกผู้ดีใช่ไหมไม่ใช่สาวชาวบ้านจนๆนะออยช่วงนี้เรายิ่งต้องหาที่พึ่งทางการเงินอยู่ผมสแกนมาแล้วครับพี่โยว่าเขาก็โปรไฟล์ดีเป็นพวกผู้ดีมีฐานะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเพราะพี่ไม่ชอบเสวนากับพวกคนจนไปรีบไปไม่ใช่หรอครับครับไปครับน้ำได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะส่วนอาหารรอสักครู่นะคะเชฟกำลังเร่งมือทำให้ค่ะนี่ว่าเมื่อไหร่ผู้เดทแกจะมาเนี่ยพี่อยากเห็นว่าพี่น้องเขยใจจะขาดละแหมรอหน่อยสิคะพี่หมูป่านนี้ออยเขาก็น่าจะกำลังรีบมาค่ะจ้ารอก็รอ เป็นไงครับพี่หยกแค่ร้านอาหารที่นัดมาก็หรูแล้วเชื่อเลยอย่างครับว่าคู่เดทของผมเขามีกระตังห้าวออยมากันแล้วหรอคะมาแล้วครับว้าสวัสดีครับพี่ชื่อลูกหมูจ้ะเป็นพี่สาวของวาอ๋อสวัสดีครับพี่ลูกหมูแหมครอบครัวนี้หน้าตาดีทั้งบ้านเลยนะครับแหมน้องออยนี่ก็พูดเกินไป สวัสดีฉันเป็นพี่สาวออยไม่คิดจะเชิญนั่งหน่อยหรอคะสวัสดีค่ะพี่โยเชิญนั่งก่อนก็ได้ค่ะขอบใจจ้ะน้องวาขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าที่ปล่อยให้ทุกคนต้องรอไม่เป็นไรหรอกจ้ะพวกเราก็เพิ่งมาถึงมาไม่นานเองครับพี่ลูกหมูแล้วนี่สั่งอะไรกันไปหรือยังครับพวกเราสั่งไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าถ้าออยกับพี่ยกอยากทานอะไรเพิ่มก็เรียกเด็กเสิร์ฟแล้วสั่งเพิ่มได้เลยนะคะได้ครับพวกเธอสั่งอะไรกันไปหรอมีเมนูสเปเชียลแนะนำใช่ไหมขอแบบที่พวกคนรวยๆเขากินกันนะคะพี่โอพี่สาวของผมเขาแซวเล่นนะครับพี่ไม่ได้แซวเล่นพี่พูดจริงปากผู้ดีอย่างพี่ไม่กินอาหารราคาถูกสรุปพวกเธอสั่งอะไรกันไปหรอพวกเราสั่งผัดมาม่ากับยำปลากระป๋องไปค่ะพี่โยฮะสั่งผัดมาม่ากับยำปลากระป๋องที่พวกเธอไม่ได้ล้อฉันเล่นใช่ไหมก็ไม่ได้ล้อเล่นอะไรนี่คะพวกเราก็แค่สั่งอาหารที่อยากทานนั่นสิคะไม่เห็นพวกคุณต้องตกใจขนาดนี้เลยร้านนี้เขาทำอร่อยทุกเมนูเลยนะคะอ๋อเหรอฉันกล้านะพวกเธอสั่งไปได้ไงนั่นมันอาหารพวกคนไม่มีจะกินเขากินกันพวกเธอบ้าแล้วเหรอทำไมพี่หยกพูดแบบนี้ล่ะคะอาหารมันไม่มีแบ่งแยกหรอกนะคะว่าไหนของคนจนอันไหนของคนรวยใช่ค่ะอย่าตัดสินกันจากเรื่องนี้เลยดีกว่าค่ะ
ว่าถ้าคุณยังอยากเดทกับผมต่อยกเลิกเมนูจนๆนั่นไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วสั่งเมนูอื่นที่ดีกว่านี้มากินไม่อะค่ะว่ากับพี่สาววาอยากทานเมนูนี้ทำไมต้องยกเลิกด้วยใช่พวกคุณอยากทานเมนูอื่นพวกคุณก็สั่งเพิ่มสิคะพวกเธอไม่เปลี่ยนใจแน่นะจะกินเมนูนี้แน่นะใช่ค่ะพวกเราไม่เปลี่ยนใจดีออยจำคำพี่ไว้นะไอ้พวกคนจนพวกนี้มันไม่เหมาะสมกับครอบครัวเราแกเลิกยุ่งกับพวกมันเดี๋ยวนี้เลยแล้วไปหาคู่เดทคนใหม่ครับพี่หยกพี่ไม่ต้องพูดกับผมเนี่ยผมก็จะเลิกยุ่งกับวาอยู่แล้วผู้หญิงอะไรไม่ตรงปกจกตาออยนี่นายเป็นคนแบบนี้หรอก็เออดิคิดว่าฉันเป็นสุภาพบุรุษหรือไงอย่ามาโนออยพี่รู้แหละว่าทำไมมันถึงสั่งได้แค่เมนูกระจกกระจกทำไมเหรอครับพี่หยกก็เพราะพวกมันเอาเงินทั้งหมดที่พวกมันมีไปประโคมโหมตัวเองให้ดูแพงดูไฮโซนะสิฮะปลอมเปลือกพวกคุณอะไรกันที่ปลอมหน้าตาก็ดีไม่น่ามีนิสัยแย่เลยนะคะนิสัยแย่มันก็เรื่องของพวกฉันใช่มันเป็นหนักหัวใครไม่ทราบครับหืมอย่าค่ะพี่หมูอย่าไปตอบโต้กับพวกคนพาเลยค่ะพวกคุณก็เสแสร้งเป็นคนดีให้ฉันเข้าใจผิดอยู่ตั้งนานแต่ไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจอะไรที่มันฝืนมันปิดยากเสมอปากดีเชิญปากดีต่อไปเถอะเดี๋ยวอีกไม่นานเธอก็จะได้ร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าเพราะถูกน้องชายฉันทิ้งไม่หรอกค่ะน้องสาวฉันน่าจะดีใจมากกว่าที่ได้หลุดพ้นจากคนแบบพวกคุณเดี๋ยวพวกแกก็รู้ว่าทำเพชรหลุดมือแล้วพวกแกจะรู้สึกผัดมาม่ากับยำปลากระป๋องที่สั่งได้แล้วค่ะนี่น้องค่ะเมนูที่สองคนนี้สั่งราคารวมกันถึง20ปะเนี่ย พี่ว่า15บาทยังไม่ถึงเลยมั้งออย กระจอกจริงๆผัดมาม่าราคาจานละ500ส่วนยำปลากระป๋องจานละ 1,000 ค่ะฮะทำไมมันแพงจังนั่นสิครับมันไม่ต้องแพงสิคะพี่หยกออยเพราะว่ามันถูกสั่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษน้องคะเปิดฝาครอบได้เลยค่ะผัดมาม่ากุ้งแม่น้ำยำปลากระป๋องปลาแซลมอนค่ะโหพี่โอตั้งแต่ผมเกิดมายังไม่เคยกินอาหารราคานี้เลยครับแพงมากจริงพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะกล้าสั่งอาหารแพงขนาดนี้นะเนี่ยไม่แพงหรอกค่ะและฉันก็คิดว่าคุ้มมากที่สั่งอาหารพวกนี้เพราะมันทำให้น้องสาวฉันได้เห็นภาพแท้ของผู้ชายที่เขานัดเดทว่าเป็นคนยังไงคุ้มจริงๆค่ะนี่พวกคุณเป็นใครกันแน่แล้วเพื่อนมาจากไหนกันเนี่ยคุณวารินกับคุณลูกหมูเป็นลูกท่านเจ้าสัวที่เป็นคู่ค้าของร้านเราค่ะคุณลูกค้าฮะลูกเจ้าสัวเลยเหรอเนี่ยพี่โอผมพาแล้วครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญลูกคุณกลับไปนะคะฉันกับพี่สาวจะทานอาหารชาตินี้ถึงชาติอย่าได้เจอกันอีกเลยนะคะเชิญค่ะนี่ค่ะขอบคุณจ้ะปลาแซลมอนน่ากินสุดๆผัดมาม่ากุ้งแม่น้ำตัวโตฟินมากว่ะเอ้าโมมองอะไรกันอยู่คะกลับไปได้แล้วค่ะไปสิโอ๊ยไปออยค่ะไม่ง้อกันหรอพี่ยอมไม่ต้องง้อแล้วนะโอ๊ยผมเสียดายนะกินค่ะอร่อยเหมือนเดิมเนาะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะอันนี้ก็อร่อยเหมือนเดิม
ม่เคยเห็นลูกหมูเล่าให้ฟังเลยนะพวกมีแฟนเก่าเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงเสียศักดิ์ศรีชะมัดสป่านี้ที่รักยังคบกับมันอยู่เนี่ยคงได้มายืนขายข้าวแกงขาแข็งแงกแงกแบบนี้แน่เลยจริงค่ะเดี๋ยวเขาเอาไปเสิร์ฟก่อนนะอืมข้าวราดแกงของคนสวยได้แล้วจ้าขอบคุณค่ะข้าวไม่พอบอกนะขอบคุณครับค่ะฉันว่ากับข้าววันนี้น่ากินเนาะอืมใช่คั่วกิ้งหมูคำเน้นเน้นอร่อยเห็นลูกค้ากินอร่อยแบบนี้เขาก็สบายใจแสดงว่าข้าวแกงร้านเรารสชาติดีไม่เปลี่ยนเราใช้ของดีแถมยังสะอาดรสชาติก็อร่อยลูกค้าถือได้กลับมาอุดหนุนประจำไงฉันอยากกินเมนูนี้พรุ่งนี้อีกรอบอ่ะแกผมต้องไปบอกแม่ค้าเองแล้วล่ะเราไม่ไหวแล้วออยนี่เราเดินสมัครงานมาตั้งหลายที่แล้วนะไม่มีโรงงานไหนรับเราเลยก็ไอโรงงานพวกนั้นมันตามไม่ถึงไงถึงได้พลาดคนดีๆแบบพวกเราไปพูดแล้วน่าเจ็บใจชะมัดเออนี่ตัวเองตั้งแต่เช้าข้าวสักเม็ดยังไม่ได้ตกถึงท้องเลยถ้าขืนเดินต่อไปนะมีหวังเป็นลมแน่เดี๋ยวเราพักกันก่อนก็ได้เขาเองก็หิวเหมือนกันข้างหน้าน่าจะมีร้านข้าวรีบไปกันเถอะอืมไปหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าวแกงปักใต้อร่อยอร่อยเชิญได้เลยจ้าสวัสดีครับเลือกได้เลยนะครับ1อย่าง25 2อย่าง40ครับปีเตอร์ลูกหมูใครลูกหมูรู้จักด้วยเหรอรู้จักสิคะก็แค่แฟนเก่านะคะอ๋อไม่เคยเห็นลูกหมูเล่าให้ฟังเลยนะว่ามีแฟนเก่าเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงว่าแต่พวกเธอมาทำอะไรแถวนี้เหรอพวกเราสองคนมาหางานทำน่ะว่าแต่นายเถอะทำงานอยู่ที่นี่หรออืมพวกเราขายข้าวแกงที่นี่มาเกือบ5ปีแล้วหองั้นก็แสดงว่าเป็นลูกจ้างเขาสินะไม่ใช่ค่ะฉันกับปีเตอร์เราเป็นเจ้าของร้านนี้ต่างหากแล้วที่บอกมาหากันทำแถวนี้ได้งานกันหรือยังล่ะยังเลยอ่ะไปสมัครมาก็หลายที่แล้วนะนี่ก็รอเรียกอยู่ถ้าอย่างนั้นระหว่างรอก็มาทำงานที่ร้านข้าวแกงของพวกเราก่อนดีไหมเอ๊ะไม่เอาหรอกพวกฉันเรียนจบมาต้องสูงวุฒิปริญญาตรีจะให้มาขายข้าวแกงเนี่ยนะนั่นสิแถมยังต้องมาเป็นลูกจ้างแฟนเก่าอย่างนายอีกเสียศักดิ์ศรีชะมัดโยกเขาก็แค่ชวนเนี่ยเห็นพวกเธอตกงานอยู่กลัวจะลำบากโอ๊ยไม่ต้องมาห่วงพวกฉันหรอกจ้าห่วงตัวพวกเธอเถอะขอโทษนะคะเมื่อกี้ฉันเห็นพวกคุณสองคนกำลังหางานอยู่ใช่ไหมคะใช่ทำไมพอดีว่าโรงงานของพวกเรากำลังเปิดรับสมัครคนอยู่เห็นพวกคุณสองคนกำลังหางานก็เลยอยากให้ลองไปสมัครดูนะคะจริงเหรอค่ะไอโรงงานที่อยู่ตรงข้างหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับตัวเองเดี๋ยวเราไปสมัครกันดีกว่าป่ะไปไปปีเตอร์โอเคใช่ไหมอืมเขาโอเคนี่พี่หยกกับพี่เตอร์รู้ไหมเนี่ยว่าเขาสองคนสมัครได้ตำแหน่งหัวหน้ารู้สิฟ้าวันก่อนเห็นคนในโรงงานเขามานั่งคุยกันในร้านน่ะสั่งข้าวเลยจ้ะแม่ค้าสวัสดีค่ะหัวหน้าดีจ้ะเป็นไง
ชุดทำงานใหม่ของพวกฉันดูดีไหมดีใจด้วยนะที่พวกเธอสองคนได้งานได้ยินมาว่าโรงงานนั้นเขาให้เงินเดือนดีด้วยนี่แน่นอนดูสิเนี่ยพวกฉันเพิ่งเริ่มงานออร่ายังจับขนาดนี้แล้วอีกหน่อยถ้าเกิดว่าพวกฉันได้เป็นผู้จัดการเงินเดือนจะขนาดไหน เงินเดือนก็คงเหลือกินเหลือใช้พอถึงวันนั้นพวกฉันจะพาเธอสองคนไปกินอาหารดีๆบ้างนะจะได้ไม่ต้องมาขลุกกับข้าวแกงแบบนี้ขอบใจนะแต่ไม่เป็นไรหรอกพวกเรามีความสุขดีแค่นี้พวกเราก็พอใจแล้วก็เพราะมีความคิดแบบนี้ไงฉันถึงต้องเลิกกับนายคนอะไรไม่มีความทะเยอทะยานเอาซะเลยถ้าป่านนี้ที่รักยังคบกับมันอยู่เนี่ยคงได้มายืนขายข้าวแกงขายแข็งแงะแงะแบบนี้แน่เลยจริงค่ะไปกันเถอะค่ะที่รักร้านข้าวแกงถูกๆมันคงไม่ถูกปากพวกเราหรอกค่ะแค่แวะมาทักทายเฉยๆน่ะไปแล้วนะไปที่รักเราไปกินโอมากาเสะดีกว่าไม่ดีค่ะพวกพี่สองคนอย่าคิดมากเลยนะหนูเคยได้ยินมาว่าผู้ที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือผู้ชนะผู้ที่ใช้อารมณ์ข่มคนอื่นจะเป็นได้แค่ผู้ชนะในการทะเลาะวิวาทแต่จริงๆแล้วเขาเป็นผู้พ่ายแพ้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นขอบใจจ้าฟ้าแหมเดี๋ยวนี้คำคมเยอะนะเนี่ย พอโรงงาน CPM เขามาเปิดใหม่ออเดอร์เราก็เยอะขึ้นเลยนะหยกนั่นสิหยกว่าหยกอยากจะขยับขยายร้านให้มันรับลูกค้าได้มากขึ้นถ้ายอดขายเพิ่มขึ้นแบบนี้เขาเชื่อว่าร้านของเราจะต้องดีขึ้นแน่นอนจ้าเสร็จหรือยังอะกล่องนั้นอะเดี๋ยวจะได้รีบไปส่งลูกค้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าอันนี้พี่หยกพี่เตอร์เอ้ามีอะไรคะนั่นสิวิ่งหน้าตั้งเขาเชียวพี่รู้ข่าวนี้หรือเปล่าว่าโรงงานของหนูเขาได้รายได้น้อยลงก็เลยต้องคัดพนักงานออกแต่โชคดีที่แผนกของหนูไม่โดนโชคดีแล้วล่ะฟ้าโรงงานใหญ่โตขนาดนั้นไม่มีรายแน่นอนจริงๆหนูอะโชคดีแต่ปีเตอร์คือนายจะว่าอะไรไหมถ้าพวกเราสองคนมาของานที่นี่ทำใช่จะให้พวกฉันทำอะไรก็ได้นะจะให้ล้างจานจะให้เป็นเด็กเสิร์ฟจะให้ทิ้งขยะหรือว่าทำอะไรก็ได้พวกฉันทำได้หมดเลยเมย์ตอบงั้นพวกเรากลับกันเถอะเดี๋ยวก่อนพอดีฉันอยากขยับขยายร้านใหม่นะฉันอยากได้พนักงานเพิ่มมาทำงานด้วยกันสิจริงเหรอพวกฉันขอบคุณพวกเธอสองคนมากเลยนะพวกเราสองคนเข้าใจแล้วว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนขอบคุณที่เอากลับพวกเราสองคนนะ